ุณผู้ชมครับมาในรอบนี้น้องโบ๊ทมีคะแนนสะสมอยู่ที่90คะแนนถือว่าเยอะมากวันนี้เขาทำได้ดีพอสมควรต้องมาลุ้นพร้อมกันว่าจะถูกใจกรรมการขนาดไหนแต่หากว่าคะแนนรวมของโบ๊ทมากกว่า170คะแนนน้องเอิงเอ๋ยอาจจะต้องกลับบ้านทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับเป็นกำลังใจให้กับโบ๊ทด้วยทีมงานครับขอคะแนนครับอย่าลืมนะครับต้องมากกว่า170คะแนนเท่านั้นครับถึงจะอยู่ใน5อันดับแรกที่มีคะแนนสูงที่สุดคะแนนนะครับกรรมการให้96คะแนนรวมของเดิม90คะแนนเป็น186คะแนนครับน้องโบ๊ทนะครับขึ้นเป็นอันดับ1ทันทีครับยินดีด้วยครับพ่อดุ่มครับเป็นอันดับที่1ทันทีครับเชิญครับขอบคุณครับเชิญครับขอบคุณครับเอาล่ะครับเมื่อน้องโบ๊ทปรัชญาได้คะแนนรวม186คะแนนมีผลให้5อันดับสูงสุดสิ้นสุดที่น้องพานทำให้น้องเอิงเอ๋ยต้องตกรอบไปเป็นกำลังใจให้น้องเอิงเอ๋ยต่อไปด้วยนะครับอีกหนึ่งสาวน้อยมหัศจรรย์นะฮะเส้นทางของเธอไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนคุณผู้ชมครับเธอยังไปต่อและไปได้อีกไกลเชิญน้องเอิงเอ๋ยครับก็ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็สำหรับความรู้สึกตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะนั่งดูทุกคนแล้วแฮปปี้มากๆอิ่มมากๆกับทุกๆโชว์ค่ะแล้วก็พอใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้ด้วยค่ะเยี่ยมยอดนี่คือน้องเอิงเอ๋ยนะครับสุดยอดมากเลยมาผ่านไป1โบสเป็นอันดับที่1นั่งแบบสบายตัวแล้วนะพวกคุณนะมาอีก1โบสดีกว่าคุณผู้ชมครับคนนี้นุ่มลึกหล่อไม่แพ้กันเชิญพบกับน้องโบสทวีโชคครับมาอีก1หนุ่มหล่อมากความสามารถนะครับวันนี้มาในมาตรแบบเป็นแนวคุณหลวงหรือเปล่านะมีเดินช้าเดินสโลด้วยครับสวัสดีครับน้องโบ๊ทครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้มาเป็นพี่หมื่นครับผมอ๋อมาเป็นพี่หมื่นอ้าวนี่ไงเป็นพี่หมื่นขอรับใช่มั้ยฮะโอ้โหดูอินในคาแรคเตอร์มากเลยเป็นยังไงบ้างดูเพื่อนๆตอนนี้คะแนนสูงสุดอยู่ที่น้องโบ๊ทปรัชญาของเรา186คะแนนครับผมถ้าจะต้องการให้ติด1ใน5ที่คะแนนสูงที่สุดต้องรวมคะแนนแล้ว172คะแนนกดดันไหมก็กดดันครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับครับผมวันนี้บอกว่ามาเป็นแนวพี่หมื่นครับผมแสดงว่าเพลงที่ร้องคือเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยครับอ๋อเจ้าเอ๋ยเพลงนี้เป็นยังไงครับเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยก็เป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์ที่ดังมากๆเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณวิเชียรตันติพิมลพันธ์หรือว่าคุณเทียงเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งเพลงประกอบละครเวทีมิวสิคัลหลายๆเรื่องนะคะเรื่องสี่แผ่นดิน The Musical ด้วยนะคะก็เป็นคนที่เลือกใช้ถ้อยคำแล้วก็ทำนองเนี่ยได้ไพเราะมากเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ไพเราะมากๆในผลงานของคุณเทียงเช่นกันค่ะน้องพันธ์คะมีอะไรอยากจะบอกพี่โบ๊ทเขาไหมคะก็ขอให้วันนี้แบบว่า99คะแนนเลยนะคะก็รอฟังพี่โบ๊ทค่ะพี่โบ๊ทสู้ๆนะคะค่ะน้องพันธ์ขาจริงๆก็เป็นความน่ารักของหนูจริงๆนะคะแต่ถ้าเขาได้99คะแนนเนี่ยคนที่จะต้องตกไปเนี่ยก็อาจจะเป็นหนูได้นะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ๆทุกคนคือเก่งมากๆแล้วก็แบบว่าหนูก็ค่อนข้างเต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแหมน่ารักจริงๆครับปรบมือให้กับน้องพันธ์ด้วยนะครับน้องลินคะมีอะไรอยากจะบอกโบ๊ทเขาไหมครับค่ะสำหรับพี่โบ๊ทหนูเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามในทุกๆรอบที่พี่โบ๊ททำแล้วก็หนูเชื่อว่ารอบนี้ก็จะออกมาดีเช่นกันค่ะเป็นกำลังใจให้พี่โบ๊ทค่ะเอาละครับไปฟังกันเลยดีกว่านะครับกับเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยน้องโบ๊ททวีโชคครับเชิญครับเราได้ไปดูในคอนเสิร์ตของคุณพระช่วยครับล่าสุดนี้คือพี่อาร์มกรกันได้ร้องเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยคือเราอยากจะร้องเพลงใหม่ในของยุคนี้แต่มีกลิ่นอายของความเก่าอยู่ครับความกังวลของรอบนี้นะครับคือลูกเอื้อนครับผมที่ค่อนข้างที่จะเยอะครับผมก็ต้องเก็บให้ได้หมดกลัวจะพลาดแล้วก็กลัวที่ร้องสื่อสารต่างๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้อะไรมากกว่าครับThank you.
ห่วงหาโอ้เจ้าเอ๋ยงามประกายเนื้อผ้าขอมองไม่ยอมนิทราขอชื่นตาให้พี่ชื่นใจฉันกลัวว่าจันทร์จะลาจากฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร่างลากลัวฉันกลัวเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเราเพียงลับตากระวนกระวายและร้อนรนจะทานทนได้หรือเปล่าเพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราน้อเราคืนหนึ่งถึงโอ้เจ้าเอ๋เป็นท่านหมื่นเป็นพี่หมื่นครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งบนเวทีอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ร้องเพลงนี้ไปแล้วครับก็รู้สึกโล่งอกครับผมเพราะว่ามันผ่านแรงกดดันต่างๆไปแล้วครับแล้วก็โชว์นี้ก็คือเราก็ทำเต็มที่แล้วครับต้องบอกนะครับคุณผู้ชมครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเอกละครดังเพลงหนึ่งเลยนะที่เขาเรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบทั่วประเทศเลยพี่ชอบเพลงนี้มากจริงๆนะฮะเอาล่ะน้องหลุยส์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างสุดยอดมากๆครับพี่โบ๊ทคือเพลงนี้เพราะอยู่แล้วแล้วพี่โบ๊ทร้องเข้าไปแล้วแบบยิ่งเพราะเข้าไปอีกครับน้องอายล่ะคะ
พี่โบ๊ทก็ยังรักษามาตรฐานไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าขอเป็นแม่การะเกดได้ไหมคะขอเป็นแม่การะเกดด้วยนะครับเอาล่ะมาที่กรรมการดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างพี่ตรงครับเชิญโบ๊ทไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะโบ๊ทมีแก้วเสียงมีช่วงเสียงที่กว้างแล้วก็ขึ้นลงของช่วงเสียงของโบ๊ทสั่งได้ตลอดนะคะและที่เหนือไปกว่านั้นคือโบ๊ทมีการตีความโบ๊ทเข้าใจในสิ่งที่จะเล่าแล้วโบ๊ทถ่ายทอดอย่างมนุษย์หนึ่งคนที่มีความเป็นปัจเจกนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้พี่ชื่นชมมากๆแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือทำได้ดีมากๆค่ะขอบคุณพี่โต๊งนะครับพี่โต๊ครับโบ๊ทมีน้ำเสียงที่อบอุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของโบ๊ทเลยสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ารอบนี้พอโบ๊ทเลือกเพลงนี้มาครับนี่เป็นเพลงเป็นทำนองค่อนข้างเรียกว่าเป็นทำนองไทยเดิมที่มีการเอื้อนแบบเป็นไทยๆน่าจะเป็นเพลงแรกมั้งที่เราได้ยินโบ๊ทร้องแบบนี้ก่อนหน้านี้โบ๊ทจะเป็นร้องเป็นทรงเพลงยุค 80s 90s จะเป็นทำนองแบบสากลมากกว่าผมไม่รู้สึกว่าพอท่อนแรกๆที่มันต้องมีเอื้อนเก็บต่างๆนะครับพอเรามาร้องไทยเดิมเราเหมือนกับเรามาเล่นในสนามที่ไม่ใช่สนามเหย้าของตัวเองเราไปเล่นในสนามที่อาจจะเป็นสนามเหย้าของหลายๆคนที่เป็นสไตล์ทรงไทยเดิมเลยที่นี่ลูกเอื้อนมันก็เลยอาจจะไม่ได้เนียนเท่ากับอยู่ในสนามเหย้าของตัวเองพอเข้าฮุกท่อนฮุกที่มันเป็นเมโลดี้ที่ค่อนข้างจะกลับมาเป็นสากลแล้วเนี่ยตรงนั้นโบ๊ททำได้ดีเหมือนเดิมครับแค่นั้นเองครับครับขอบคุณน้องโตนะฮะอ่ะโอเคมาในรอบนี้ย้ำอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นน้องโบ๊ทต้องรวมคะแนนสะสมแล้วต้องมากกว่า172คะแนนนะฮะหากมากกว่าสาวน้อยของพี่อาจจะต้องกลับบ้านไปก่อนนะคะน้องพันธ์พี่เป็นกำลังใจให้นะคะโอเคมาตอนนี้พี่แหม่มเริ่มกุมขมับแล้วนะครับคุณผู้ชมได้เวลาที่กรรมการทั้ง4ท่านต้องลงคะแนนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับในรอบนี้โบ๊ททวีโชต้องทำคะแนนสะสมให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ172คะแนนจึงจะได้อยู่ในตำแหน่ง5อันดับสูงสุดไปเอาใจช่วยกันครับ